วันรับพงกรรมการแม่พยนต์อยู่น่มกรรมการแม่สุพิษตันรัตนกุลกรรมการแม่แก้วดีชื่นเชิญกรรมการแม่วัดธนาทองประภัยกรรมการอาสาวอินทิราเคลื่อนสวนกรรมการรองศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ใจอาภาวัชรุตกรรมการนางสาวกัญญาวิพันธ์กรรมการนางอรพันธ์ชัตตกูลชัยกรรมการอาจารย์มณียานุชกรรมการและนางกัญญาภัททองวิลาศกรรมการสำหรับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมีหน้าที่ดำเนินการจัดลำดับขั้นตอนพิธีการต่างๆจัดพิธีการทางศาสนาการทำบุญนิมนต์พระสงฆ์นายจื่อเจ้าภาพและทายาทานการถอดผ้าไตรศาสนาพิธีทั้งหมดให้ถูกต้องตามหลักการพิธีการจัดการจัดวางจัดคนอำนวยความสะดวกพระสงฆ์และแขกที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีและเป็นพิธีการแจ้งลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมจัดเจ้าหน้าที่ในพระราชทานโดยสมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วยโอภิวัตสมาจารย์เจ้าหน้าตำบลจังม้อยประธานกรรมการพระโคโสภิศีลาจารย์เจ้าหน้าตำบลสีพงเกศสองรองประธานพระโคดลศิลกิจเจ้าหน้าตำบลหายยางรองประธานพระโคสุวิมลธรรมรักษ์เจ้าวาดลอยข้อกรรมการพระโคพิสารบุญญานิมิตเจ้าวาดผู้จัดการกรรมการพระโคสุธรรมาลังการเจ้าวาดรถเชษีพงศ์กรรมการพระสมุหานนท์อินทวังโสกรรมการพระมหาประเสริฐพระราชโรกรรมการพระธิการนนท์เฉลิมเขมานันโธกรรมการพระมหานุรพาญาสมโนกรรมการพระปรัชกิษณพลกรรมการฝ่ายพนักงานประกอบด้วยอาจารย์ลุศิษฐ์ชวนชาติประธานกรรมการอาจารย์สะอาดทองขันนายจำนงประจันนาคนน้อมอยู่นุ่มอาจารย์ประเสริฐเฟิร์นสุวรรณคุณรังสรรค์ปักษานนท์คุณโสพลวิทย์มาคีอาจารย์จำพงตั้งตะโกนและอาจารย์ปราโมทฐานตาลคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับมีหน้าที่รับรองมหาเถระที่กล่าวปรารถนามาในพิธีให้การรับรองรองรับที่ฉันอำนวยความสะดวกลูกกาบไหวและปฏิสันฐานปราศัยเป็นต้นประกอบด้วยพระโควิสารบุญญานิมิตเจ้าวาดผู้จัดการประธานกรรมการพระโคสุธรรมาลังการวัดชัยศรีโค้งพระสมุหานนท์ในท่าวังโสวัดหนองคำพระปรัชญ์นรินทร์สุมังคโลกวาแพ่งพระมหาประเสริฐพระราชโลกวาแพ่งพระธิการวันเฉลิมเกียรติมานันโทวัดตากางพระปรัชญ์กิษณพลยะทโรวัดเซนฝางพระสุริยงชัยยะวังโสวัดห้วยต้นยางและภิกษุสามเณรวัดเซนฝางและคณะตำบลจังม้อย